การต่อน้ำหนักกัน2กิโลกรัมนะครับนะฮะ69กับ71ถ้าที่จะเป็นปอนด์เนี่ยก็ประมาณ 4.4 ปอนด์พูดให้เยอะไปอย่างนั้นแหละฮะ2กิโลนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสูงๆนี่เท่ากันเลยครับ180ครับวรจักรเล็กนี่ก็อายุมากกว่าแล้วก็ต่อยมามากกว่าด้วยครับดีกรีเนี่ยเหนือกว่าครับแต่สุดท้ายนี่ต้องวัดกันที่พลังกำปั้นครับแล้วก็ดูว่าแม่ทางด้านเรดาเอลกายัตเนี่ยโอ้โหแกไม่รู้ว่าแกไปโกรธเลยวรจักรเล็กนะแต่ดูทรงแล้วน่าจะหมั่นไส้นะจังหวะไหน คือรอนานนะไปใส่กระจับอยู่อย่างนี้เหรอสงสัยอ๋อจังหวะที่ไปที่มุมดำแล้วไปกระทืบใส่ใช่ไหมตัดไม้คมนามไงเดี๋ยวดูครับว่าคนกระทืบนี่สุดท้ายจะโดนหรือเปล่าเมื่อวานจะวางมวยกันหน้าตาช่างเมื่อกี้ก็ไปกระทืบใส่มุมกันนะครับตัดไม้คมนามภาษากายกันเป็นแบบนั้นเอาเดี๋ยวดูครับชกไปชกมาแล้วจะออกแบบไหนนะจะเดือดขนาดไหนก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มอรรถรสนะครับให้ได้ดูกันมากขึ้นเหมือนกินส้มตำก็ต้องใส่ผงชูรสเพื่อที่จะให้รสชาติมันแซ่บขึ้นฮะถือว่ามีสตอรี่มากันแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับคู่นี้ดูครับว่าจะมาสไตล์ไหนครับวรจักรเล็กในงวดที่แล้วครับไปต่อยไทยไฟใหญ่นะโอ้โดนยำซะเกือบไม่รอดครับสุดท้ายนี่พลิกชนะได้ครับเอาอีกแล้วเหรอเกือบหลับแต่กลับมาได้แล้วเหรอเอาอีกแล้วครับส่วนเรดาเอลกายักษ์นี่วันนี้ครั้งแรกของเขาครับในรายการไทยไฟนี่ครับแม่บอกว่าเล่นกล้องด้วยนะเขาบอกว่าอะไรดูผมให้ดีดูผมให้ดีคู่ต่อสู้นิดเดียวไม่มีอะไรไม่มีอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยเตะซ้ายไปก่อนครับเอาเตะแล้วสวมจัดองค์ทรงเครื่องด้วยครับเตะแล้วสวมก็จับไอ้สวมแองเกิลดีไม่โดนเตะเสยคางโอ้โหหมัดซ้ายครับวรจักรเล็กเอาแล้วครับแม่ท้าทายกันเองได้โอกาสปล่อยของแล้วนะครับปล่อยของแล้วครับแม่สอกกลับครับโอ้โหเสียหลักไปเลยครับวรจักรเล็กโอ้ดูเรดาร์นี่ถือว่าความเป็นมวยเนี่ยใช้ได้เลยนะครับตัดสากกันโอ้โหเจอแข้งซ้ายโอ้ยัดไปอีกทีนะครับโอ้มีหมัดมาด้วยครับวรจักรเล็กยัดโอ้โหแต่ให้รู้จักครับเตะยัดท่อนแขนไปเลยครับห้ามทีบไว้ทีบหน้าไปเลยครับสายหน้าเลยนะไม่เป็นไรเตะขวาคือกวักมือเรียกแล้วมาเลยอย่านะอย่าล้อเล่นกับคาดเชือกนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับป๊อกเดียวนี่หลับมาแล้วหลายรายครับเตะซ้ายวรจักรเล็กไม่เป็นไรครับแค่คันๆเรด้าบอกแค่คันๆดูวรจักรเล็กวันนี้นี่แกเรียกได้ว่าเติมแพชชั่นในการต่อยเหลือเกินครับโอ้โหดูว่าแพ้ไม่ได้ครับนัดนี้มีประเด็นเอาครับเริ่มจะเห็นอาวุธแล้วหงายมาเอ้ยสอกกลับโอ้โหโดนหมัดซ้ายโอ้เรด้าเริ่มจะโดนครับได้น้ำหนัก2กิโลครับแต่ตอนนี้นี่โดนนวดแล้วครับโอ้ยเจ็บหรือเปล่าเหมือนจะมีเลือดด้วยนะครับนี่ครับที่คิ้วซ้ายครับของเรด้าได้2กิโลครับต่อวรจักรเล็กเองก็ต่อทั้งน้ำหนักต่อทั้งรูปร่างเลยครับเล็กกว่าเขาด้วยครับแล้วก็หยิบยืดให้2กิโลครับเลือดมาแล้วนะครับเลือดมาก็มาแต่ตีครับมาแล้วแข้งซ้ายรอจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยแหมรอจะภาคอยู่ครับรอจะภาคอยู่ครับเอาขวาจิ้มลำตัวมาเตะขวาเลยได้เราจับได้บอกไม่มีอะไรสบายสบายเตะซ้ายมาครับเลยได้ทีบไว้ก่อนครับวรจักรเล็กมีผ่อนเกมบ้างยืดหยุ่นเกมบ้างขยับเข้าหาเลยได้ขยับเข้าหาเจอจิ้มลำตัวครับเจอจิ้มลำตัวจากวรจักรเล็กครับเดินเข้าไปวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยเตะซ้ายโดนศอกนายเอาไปตีครับไปตีแยกเลยแหมศอกของวรจักรเล็กนี่กะฟันให้อยู่เลยครับแต่เรด้ายังอยู่ครับเอาครับหมดยกแรกเราพักคู่เดียวมาชมภาพช้าสวยๆจากไทยไฟท์ลีกกันครับนี่จังหวะแรกเลยนะครับพยายามจะหมุนศอกกลับครับแล้วดูต้นๆนี่เรด้าครับจากโมร็อกโกครับก็พยายามใช้ความใหญ่ครับเนี่ยฮะพยายามจะปะทะเข้าไปครับแต่ดูครับบาทาลูกพักครับ
ถีบแบบนี้นี่เขาเรียกว่าถีบยั่วโมโหเลยนะฮะแต่เมื่อกี้แรงด้วยนะเออถีบแรงด้วยนะโอ้แกเอาเต็มเท้าครับแล้วดูหมัดตัดลำตัวครับอย่างที่คู่ชายชื่นชมแล้วครับหลังจากแกคว้าแชมป์มวยไทยลีกนี่ช่วงหลังแกไม่ได้มีแต่แชมป์อย่างเดียวนะแกพัฒนาเรื่องของเอนเตอร์เทนเข้ามาด้วยนะคู่ชายเนาะไทยไฟท์ลีกอ่ะนะครับหลังจากคว้าแชมป์มาครับประจักษ์เล็กครับช่วงหลังมีลูกเอนเตอร์เทนมีภาษากายเข้ามาด้วยครับเพื่อจะให้ดูสนุกตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็เอาใจแฟนๆ FC ของไทยไฟท์อ่ะครับแยกครับหยุดแล้วแยกครับเสียงดังฟังชัดนะเอาซ้ายเตะจ่อไปโอ้ยแหมจังหวะจิ้มซ้ายบวกจังหวะซ้ายอีกแล้วเมินไม่รู้เมินหรือเปล่าโอ้ยดูครับแหมจังหวะเพี้ยนพับครับวินาทีทองโอ้โหนี่ฮะยังไม่นับนะครับหล่นไป2ครั้งโอ้หล่นครั้งที่3กรรมการภูกิจยังไม่นับครับโอ้แฮตทริกไปแล้วครับ3ครั้งเอายังขึ้นมาได้เอาอะไรปิวอะไรกระเด็นยางไหมใช่ยางกันฟันไหมใช่ครับ โอ้โหเนี่ยจังหวะกำลังไล่เลยครับโอ้โหเหมือนฉลามเนาะได้กินข้าวเลือดนะแหมแกก็จะปิดเกมให้ได้สรุปเมื่อกี้ได้นับบ้างยังยังไม่นับยังนะยังไม่นับนะเอาอย่าลืมนะยังไม่เพียงพั้มนะหมัดเดียวก็เปลี่ยนเกมได้นะครับโอลจักเล็กนี่ถือว่าใช้แรงเยอะนะครับในการตะลุมบอลไปเมื่อสักครู่ยังเก็บโมระโคไม่ได้เอ้าชุดนี้อยู่ไม่อยู่เหมือนจะฟื้นแล้วยังไม่เสียนับเดี๋ยวแกกาเสียน็อกไปเลยสงสัย แต่ประมาทไม่ได้นะครับหมัดเข้าสวนมาเพียงเดียวนี่ก็แหมเราอาจจะนอนได้เหมือนกันนะครับห้ามประมาทครับเดินเข้าหาครับโอลจักจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายเตะซ้ายทะลุเข้าไปค่อยๆนวดค่อยๆนวดเจอแหมเข้าเรียนกับหลังมากครับแหมเรด้านี่ยังไม่ไร้พิษสงนะครับยังพยายามหาจังหวะเอาคืนอยู่ครับนี่ครับแทงซ้ายไปยังติดอยู่วรจักรนี่เห็นหมดครับวงในจับตีแหมเดี๋ยวอย่าหล่นพูดยายดีด้วยเกือบครับโอ้โหคงจะหล่นลงมานี่งานงอกแน่ครับเอาลุยต่อดูระดับเล็กตรงนี้นี่ผ่อนลงไปหน่อยแล้วนะครับพยายามจะชกอยู่ในเกมของตัวเองครับไม่เพียงพังง่ายๆแต่เรด้านี่นะครับคือยิ่งมากยกนี่ก็ดูว่าความสดชื่นความดุดันเนี่ยจะหายไปเอาครับโดนอีกชุดหนึ่งยากมาครับอย่างที่คุณชายว่าครับก็มีจังหวะเร่งจังหวะผ่อนนะครับพอจังหวะจะเข้าเบรกกล่อมเขาไม่ร่วงก็ไม่วู่วามหรอกครับเร่งเยอะเดี๋ยวหัวเทียนบอดเดี๋ยวเครื่องไหม้ครับผ่อนแล้วก็มารอจังหวะครับนี่ครับเตะซ้ายสวยๆครับเขามีหมัดสวนขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันตรายเลยนะครับแบบนี้เตะซ้ายครับโคตรจักเล็กหมดยกครับพักแป๊บเดียวไปดูภาพช้ากันหน่อยครับจังหวะวินาทีทองของทางด้านวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับนี่ครับโอ้ซ้ายนี้นี่เรด้าเอลกายัตครับโอ้เมาเลยครับโอ้ลูกนี้นี่ล่วงตามเข่าเลยนะครับแต่ว่ากรรมการภูกิจนี่เห็นว่าลุกเร็วครับก็ให้โอกาสครับนี่ครับโอ้ก็โจนเข้าไปจู่โจมแบบสายฟ้าแลบครับนี่ครับหมัดซ้ายครับเข้าเต็มหน้าเลยครับเมาเลยครับนั่นเรด้าเอลกายัตแล้วดูฮะโน้มแหมดีกว่าเข่าไม่โดนครับทำให้ยังอยู่ในเกมครับและอีกหนึ่งจังหวะครับลุกไล่ในการเสียหลักนะครับก็ประกอบกับมึนไปด้วยครับลงไปครับแหมนี่นะทิมซ้ายไปก่อนครับแล้วโหมตัวลงไปครับดีว่าไม่โดนเต็มๆนะถ้าโดนเต็มๆเนี่ยอาจจะลุกไม่ขึ้นแล้วครับนี่อีกหมัดหนึ่งฟันแหมไม่โดนฮะศอกนี้ครับเกือบไปเรด้าเนี่ยถือว่ารับเยอะเลยครับในช่วงต้นยก2ครับก็พยายามจะโต้ครับแต่ว่าจังหวะความแม่นยำครับความหนักด้วยครับตอนนี้นี่เป็นรองพอสมควรครับ
ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูว่าหมัดเดียวก็เสียได้หมัดเดียวก็เปลี่ยนเกมหรือเปล่าเกมหลังจากนั้นแกก็ยางกันฟันหลุดเนาะถ้ายางกันฟันยังอยู่แกจะไม่อยู่เพราะว่าหมอจังนี่ก็จะปิดเกมละพอยางกันฟันหลุดปุ๊บก็ได้เบรกเกมไปนะครับมาลุ้นต่อครับยกที่3ครับยกที่3เตะปลายพับนายเตะซ้ายคืนมาขยับเข้าขยับเข้าไปนี่ศอกศอกมาทั้งขวาทั้งซ้ายนายครับพยายามล็อกคอพยายามจะชิงครับตีไม่ได้กรรมการภูกิจครับจับแยกหัวละจักเล็กเดินวนแข้งขวาขยับเข้าหาขยับเข้าไปครับเจอหมัดเขาจิ้มซ้ายคืนจิ้มซ้ายคืนโดนเต็มๆครับต้องลูบหน้าครับต้องลูบหน้าเลยครับเตะซ้ายเอาครับแม่ระวังล่างโดนบนระวังบนโดนล่างครับตอนนี้โอ้เอาครับลูดลงไปอีกทีนึงครับทางด้านเรด้าโอ้ชักจะก้นหนักแล้วครับแต่งตัวแต่งรอหน่อย โอ้ดูทางด้านบรจักเล็กนี่ก็พยายามจะลุยครับมีจังหวะน็อกก็จะน็อกให้ได้ครับเอาครับสอกคืนมาครับเรด้าโอ้โหเหนียวจริงนะฮะก็โดยความที่ได้2กิโลด้วยครับปะทะกันไปแล้วนี่อาจจะอยู่ได้ครับแต่ก็ยังไม่แน่นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนครับนี่ฮะโดนกระแทกซ้ายไปทีนึงเอาโมโหกระโดดเอาแล้วครับโดนหมัดเนี่ยยังไงชี้ยังไงแม่มีชี้หลอกครับชี้หลอกหรือเปล่าครับโดนสอยทีชี้หลอกให้ดูตรงอื่นแล้วจะต่อยใช่ไหมล่ะเรารู้นะเรารู้นะนายคิดอะไรอยู่แม่กันหลอกเอาดื้อๆอย่างนี้เลยนะหนีเหมือนกันเตะซ้ายเข้าไปโดนจากเล็กเฮด้าเดินเข้ามาครับหลบเด้งเชือกไปทีอ้าวแหมกระโจนเข้ามาเจอหมัดครับเจอหมัดครับอาจจะไปแล้วอย่าพึ่งครับยังไม่หมดยกโอ้จะไปซะแล้วครับมาทางไหนลงทางนั้นนะครับห้ามมาลงทางนี้นะโอ้ยแกจะสไลด์ลูดลงไปเลยเอ้าโอ้คู่นี้น้ำตาเล็ดน้ำตาไหลครับไปซ้ายไปครับหัวจักรเล็กเตะได้ขยับเข้ามาครับไปหลบได้หลบได้มีอีกไหมแข้งซ้ายเตะถอยเจ้ามีอีกไหมโอ้โหเรด้าแกเปลี่ยนการด้วยนะนี่เป็นมวยซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เตะต่อยต่อยไปเลยเอาแล้วแม่วรจักรเล็กเหยียบสายไฟหรือเปล่าครับเหมือนจะช็อตหรือเปล่าเอาแรงไปไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วด้วยครับเอาเดี๋ยวดูครับเรด้านี่เป็นจังหวะเขาอย่างไรครับเป็นจังหวะของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะพลิกเกมได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยชัดเจนครับหัวระจักเล็กเนี่ยเริ่มจะหมดครับเอาแข้งซ้ายไปเอาขวาคืนเอาแล้วครับโอ้ยเนี่ยโอ้โหระฆังช่วยไว้ก่อนนี่ครับโอ้สุดท้ายนี่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้นี่จะมีประเด็นอะไรกันครับแต่ว่าตอนนี้นี่โอ้ทั้งคู่เนี่ยโชว์สปิริตครับความเป็นนักกีฬานี่ครับจบการเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับดูจังหวะภาพช้าครับเนี่ยฮะจังหวะลุยของทางด้านวรจักรเล็กครับในช่วงต้นยก3นี่ซ้ายนี่เต็มหน้าเลยครับนี่ครับโอ้โหแหมต่อยสวยงามครับพยายามลัวเช็คบินให้ได้ครับแต่ว่าพอผ่านสักครึ่งยกครับเรด้าเนี่ยแกมาเนี่ยฮะชี้หลอกครับชี้หลอกดีว่าไม่หลงร้ายจริงๆแสบจริงๆมีชี้หลอกครับมัดต่อยดักไว้แล้วครับบอลจากเล็กมัดซ้ายของเรด้าจังหวะไปขวาครับหมัดขวาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันผมยังไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้ and the winner is black corner วรจักรเล็ก from Thailand เอาครับสุดท้ายก็เป็นวรจักรเล็กที่ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมมวยรอบอิซูซุกัน